พี่นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะอยากจะบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยนี้จะบอกก่อนเลยว่ามีทุน CSC ที่ให้ปรับภาษาก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะมหาลัยนะคะตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนนะคะแล้วก็อยู่ในโครงการก็211แล้วก็ Double First Class นะคะมหาลัยนี้ค่ะจะโฟกัสด้านสิ่งทอนะคะพี่อยากจะบอกเขาโฟกัสด้านสิ่งทอมานานมากแล้วนะคะคือเขาแบบเป็นการรวมตัวของมหาลัยพวกเนี้ยมาจนในปี1999นะคะที่กลายเป็นตรงขวาค่ะซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่ที่เขารวมตัวกันนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนหรือว่าสถาบันที่เป็นด้านสิ่งทอโดยเฉพาะค่ะสาขาระดับที่เข้ายากที่สุดในมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็คือระดับปริญญาโทค่ะแต่วันนี้พี่ขอเริ่มจากปริญญาตรีก่อนแล้วก็ไปโทนะคะซึ่งปริญญาตรีนะคะถ้าเป็นนักเรียนที่ต้องการสมัครค่ะถ้าเป็นนักเรียนทุนเดดไลน์จะอยู่ที่วันที่31มีนาคมแล้วก็ถ้าจ่ายเงินเองนะคะเขาจะมีนักเรียนที่สมัครก่อนนะคะจะเป็นอยู่ที่15พฤษภาคมแล้วก็นักเรียนที่สมัครรอบปกติจะอยู่ที่15มิถุนายนค่ะซึ่งนักปอโทนะคะก็เหมือนกันค่ะค่าเทอมของมหาลัยนี้นะคะถ้าเป็นภาคจีนทั่วไปนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่ 22,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่า 110,000 บาทต่อปีค่ะส่วนภาคจีนนะคะถ้าเป็นด้านศิลปะนะคะจะอยู่ที่ 26,000 หยวนต่อปีค่ะหรือว่า 130,000 บาทต่อปีนะคะส่วนภาคอินเตอร์ค่ะจะอยู่ที่ 50,000 หยวนต่อปีค่ะหรือว่า 250,000 บาทต่อปีค่ะซึ่งพี่ก็มีนักเรียนเรียนอยู่ในภาคอินเตอร์นะคะคือเขาก็จะแบ่งจ่ายเป็น2ครั้งต่อปีนะคะซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวไปเลยแต่มหาลัยนี้ให้จ่าย2ครั้งค่ะถ้าเป็นภาคอินเตอร์นะคะสาขาที่ดังภาคอินเตอร์นะคะจะมี BBA International Trade Marketing Fashion Design นะคะ Accessory Designenvironmental design ค่ะส่วนภาคจีนนะคะที่เขาจะดังค่ะจะเป็น fashion and apparel design environmental design BBA international economics and trade public relations communication administration management ค่ะส่วนปอโทนะคะค่าเทอมนะคะถ้าจะเป็นภาคอินเตอร์จะอยู่ที่ 40,000 หยวนต่อปีค่ะหรือว่า 200,000 บาทต่อปีภาคจีนจะอยู่ที่ 26,000 หยวนต่อปีหรือว่า 130,000 บาทต่อปีค่ะซึ่งสาขาภาคอินเตอร์เขาจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะมี international business journalism and communication textile material chemistry electrical คือมีเยอะมากคอมพิวเตอร์นะคะส่วนทุน CSC ของเขานะคะนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในแพทเวย์โปรแกรมของเขาได้ค่ะถ้าเราอยากจะสมัครภาคจีนแต่ว่า HSK เราไม่ถึงนะคะมีถึง HSK 3ก็พอนะคะสามารถสมัครทุนรัฐบาลจีนค่ะแล้วก็สามารถเข้าเรียนปรับภาษาก่อน1ปีนะคะโดยภายใน1ปีนี้ค่ะนะคะต้องมีคะแนน HSK 5ค่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนเองแล้วก็ไม่อยากจะพึ่งทุนนะคะก็อยู่ที่ 8,200 หยวนต่อเทอมค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ